วัสดีนะพวกแกยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเว้ยวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Kingsman พูดว่าเป็นภาคที่3ได้ไหมภาคที่0เออนะเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่าภาค1ภาค2ถูกไหมและเนี่ยก็ย้อนไปพี่โคภาค0ส่งท้ายปีต้องพูดว่าส่งท้ายปีเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมดูในปีนี้แล้วนะครับผมก็คือ Kingsman นี่แหละและเป็นการส่งท้ายปีที่เหี้ยมากคือมีทำไมเล่าเพื่อคือแม่ง The Kingsman เนี่ยพูดตามตรงนะไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะแต่ผมคนนึงแหละที่ไม่ได้อยากรู้เลยกูไม่ได้อยากรู้เลย Kingsman ไอ้องค์กรเนี่ยไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันมีขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นขององค์กรนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ได้อยากรู้เลยแล้ว The Kingsman เนี่ยนะเป็นภาคที่แม่งเหมือนหนังคนละเรื่องกับ Kingsman ภาคแล้วๆอ่ะภาค1พูดเลยนะว่าเป็น Kingsman ภาคที่ผมรู้สึกชอบมากมันให้ความรู้สึกเหมือนกึ่งๆหนังล้อเลียนนะThe Kingsman เนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งๆหนังล้อเลียนนะเป็นแอคชั่นนะแอคชั่นนำนะครับแอคชั่นนำแล้วก็บวกคอมเมดี้ภาค3เนี่ยเอาคอมเมดี้นำมาเลยแล้วเนื้อเรื่องโยงไปมาความขัดแย้งระหว่างประเทศตัวโกงนะเป็นสเต็ปของ Kingsman อยู่แล้วตัวโกงมันจะแบบเว่อร์ๆหน่อยนะอยากครองโลกอยากมีอำนาจใน Kingsman จะฟิลนั้นแล้วก็ภาคนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาย้อนไปในอดีตตัวผู้กำกับเหมือนมีอารมณ์อยากเล่าบวกอยากแถไปในเวลาเดียวกันมึงสร้างเรื่องให้มันเป็นต้นกำเนิด The Kingsman ขึ้นมาแล้วเนื้อเรื่องข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือ The Kingsman น่ะถ้าไม่มีชื่อว่า Kingsman นะคือมันแทบเป็นหนังอีกเรื่องเลยไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะมันแค่มาจบแล้วแบบสุดท้ายฉันก็จะก่อตั้ง Kingsman ไอ้เหี้ยนี่ผมขึ้นคำว่าสปอยไว้ข้างหน้าแล้วกันแต่มันไม่ได้อีกที่มันไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะคุณรู้อยู่แล้วมันเป็นพีโคใช่ไหมสุดท้ายจบมันก็ต้องแบบนี่คือการก่อตั้งเดอะคิงแมนใช่ป่ะแล้วก็แบบเล่าเหมือนกับเล่าเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เล่าเลื่อยเปื่อยเลอะเทอะมีคนเลี้ยงแกะมีหักหลังนู่นนี่นายกรัฐมนตรีถูกแบล็กเมย์ทำนู่นนี่นั่นโอ้เป็นคิงแมนที่เฟลเหี้ยกูก่อนนึกว่าตอนแรกอะนะย้อนไปในอดีตเราจะได้เห็นทริคในการต่อสู้จำได้ป่ะเราจะได้เห็นทริคในการต่อสู้เห็นอาวุธคือ Kingsman 2ภาคที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังล้อเลียนเจมส์บอนด์อ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ไฮเทคในการต่อสู้ล่มกันกระสุนเหมือนแบบเราได้เห็นกลฮัตนะแม่งเก่งๆเลยนะมาใส่สูตรแบบเนี้ยๆมันเป็นบอนด์เหมือนเป็นบอนด์เจมส์บอนด์อย่างนั้นแล้วก็มาเนี้ยๆปั๊บแล้วสู้โอ้โหโหดมากใช้ล่มนู่นนี่โอ้โหซีนในร้านน่ะยังจำได้อยู่เลยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเอาล่มเกี่ยวแก้วเบียร์แก้วใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ปึ๊บป๊อปปาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบซีนแอคชั่นในโบสถ์อีกไอซีนแอคชั่นในโบสถ์นั่นก็มันที่แบบแม่งเป็นเหมือนสะเหมือนลองเทคที่เราพูดกันนะแล้วแม่งสู้กันมันหายหมดภาคนี้ไม่มีเลยมีแอคชั่นอยู่ตอนหลังติดเดียวหนังของมึงอ่ะคือแอคชั่นบวกคอมเมดี้รู้ได้ยังไงว่าคนดูแม่งดูมา2ภาคแล้วโหยหาการเล่าเรื่องแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นมุมมองของผมแล้วกันพูดตามตรงนะดู Kingsman กูไม่ได้อยากมาดูอะไรแบบนี้เลยจริงๆ Kingsman ภาค3อ่ะผมเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเราไม่คาดหวังมากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นซีนแอคชั่นมันพูดว่าย้อนยุคและกูก็นึกว่าจะเล่นกับอะไรที่ย้อนยุคหน่อยแบบเล่นกับเทคโนโลยีสมัยก่อนเราจะได้เห็นมันก็ได้เห็นครับได้เห็นแต่นิดเดียวปืนไรเฟิลโอเคมีปืนไรเฟิลสมัยก่อนโบราณนะเอาเข้ามาในฉากด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเดียวเลยได้มั้งในหนังเรื่อง The Kingsman ภาค3นี้ก็คือไอ้พวกพร็อพปืนสมัยโบราณน่ะเราได้เห็นมันก็จะมีซีนที่แบบกระโดดลงจากเครื่องบินเว้ยกูก็ว่าโอเคมันก็ได้เห็นพร็อพเพลฟนะได้เห็นสมัยก่อนในที่มันเอาส่วนว่าล่มชูชีพเหมือนเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเทคโนโลยีอะไรแบบเนี้ยกูก็นึกว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เยอะๆพวกแม่งไปเล่าอะไรไม่รู้เชื่อมโยงไปล้มล้างสถาบันนู่นนี่สหรัฐอเมริกาโดนแบล็กเมย์มีการเข้าหากษัตริย์ของฝั่งรัสเซียนู่นนี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วถามว่าเล่าเพื่อผมไม่เข้าใจว่าเล่าทำไมคือ The Kingsman น่ะเหมือนเป็นหนัง The Kingsman ที่ไม่ใช่ The Kingsman น่ะเหมือนเป็นหนังเรื่องใหม่อ่ะที่แม่งเล่าเลื่อยเปื่อยอ่ะแล้วก็แบบจบมาเชื่อมโยง The Kingsman อยู่จิ๊ดเดียวอ่ะกูมีความรู้สึกขึ้นที่หงุดหงิดมากคือแบบมีความรู้สึกว่าได้แล้วเหรอคืออย่างนี้ก็ได้เหรอหรือแค่อยากทำหนังยังไงก็ได้ให้ขายแบบกินบุญเก่า The Kingsman ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอจบแล้ว The Kingsman พูดจริงหลังจาก The Kingsman ภาคนี้ออกนะจบแล้วจริงๆว่ะ The Kingsman อ่ะ
ภาคหนึ่งมันก็มีข้อดีในแบบของมันนะมัน first impression เราเห็น The Kingsman ครั้งแรกเราว้าวตื่นเต้นมากผมโอเคมากนะกับ The Kingsman ภาคแรกภาค2เนี่ยเราโอเคกับโมเมนต์พูดงี้ดีกว่าเราโอเคกับโมเมนต์บางอย่างนะซีนบางซีนเหตุการณ์บางเหตุการณ์เขาทำได้ดีนะครับผมเนื้อเรื่องผูกนู่นนี่นั่นทำได้โอเคนะครับผมภาคนี้ไม่เหมือนแบบไอ้เรามี The Kingsman ในมือไงต่อยอดไปเลยเล่าอะไรก็ได้ให้มันมาจบแล้วเชื่อมโยงกับ The Kingsman มันเพราะมันเป็นพรีโคลแล้วไงกูเล่าอะไรก็ได้กูสร้างเรื่องสร้างราวมันมีจุดที่ผมมองว่าหนังเรื่อง The Kingsman ภาคนี้ทำได้ดีจุดเดียวมันทำให้ความรู้สึกผมมันพีคขึ้นมานิดนึงก็คือลูกชายของออร์แลนโดนะครับชื่อคอนราดแล้วมันจะมีจุดพีคของตัวละครคอนราดอยู่ที่ผมว่าโอเคไปดูเองแล้วช่วงซีนที่มันจะเป็นซีนสงครามเว้ยมันเป็นซีนที่ไม่ได้เป็นส่วนหลักของหนังหรอกนะแต่ว่าผมมองว่าไอ้ช่วงเนี้ยช่วงที่คอนราดไปเป็นทหารเว้ยแล้วแม่งเป็นซีนอยู่ในสงครามอยู่ในแบทเทิลฟิลด์นะผมมองว่าช่วงนั้นน่ะดีที่เหลือคือแม่งแบบเอาจริงนะมึงสามารถที่จะเข้าโรงนะนั่งไป10นาทีสมมุติมึงเอ้ยลืมซื้อป๊อปคอร์นหรือลุกไปฉี่มึงลุกได้เลยครึ่งเรื่องแรกอะลุกไปเดินทำอะไรได้เลยไอ้เหี้ยเล่าเรื่องไปดูเองแล้วกันผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคส่วนที่ดีกับไอ้ Battlefield นี่แหละมันจะมีจังหวะบิ้วอัพนะแล้วมันจะมีซีนแอคชั่นในแบบที่อ่ะโอเคเราอยากจะเห็นใน The Kingsman เราก็ได้เห็นแต่ก็นิดหน่อยสู้ไม่ได้เลยผู้กำกับอ่ะทุกคนแหละผมว่าทุกคนนะครับทำหนังเรื่องใหม่เท่ากับเริ่มต้นใหม่เสมอผู้กำกับทุกคนมีแรงกดดันนะผมเข้าใจทำหนังเรื่องใหม่เหมือนเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ที่มีความหวังของคนดูเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากนะเข้าใจแต่ว่าถ้าคิดอะไรใหม่ไม่ได้หรือหนังของคุณแม่งเป็นระดับมาสเตอร์เพซหรือหนังของคุณมีจุดขายจุดแข็งที่ชัดเจนเนี่ยโอเคเว้ยการจะทำจุดแข็งนั้นให้โดดเด่นและชัดเจนในภาคต่อๆไปมันยิ่งจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสร้างใหม่ไม่ได้เอาให้มันเท่าเดิมเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ได้อันนี้เหมือนแบบพ่วงกับเขาต้องการแบบว่า2ภาคแล้วนะภาค3แม่งต้องการจะลื้อกระดานแล้วก็พีคมันไม่พีคเลยอ่ะมันไม่พีคอะไรเลยอ่ะเนื้อเรื่องก็เฉยๆอ่ะอย่างน้อยๆหนังอ่ะนะถ้าเนื้อเรื่องมันไม่ได้ดีเว้ยมันไม่ได้เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของผลงานชิ้นนั้นแล้วอ่ะโมเมนต์มั้ยโมเมนต์เรื่องความสัมพันธ์เรื่องผูกเรื่องหักเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครน่ะทำได้ไหมใน The Kingsman ก็ไม่ผมไม่รู้สึกเอาใจช่วยใครไม่รู้สึกเศร้ากับใครมีตัวละครตายเตยในนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบไอ้เหี้ยกูจะเศร้ากูจะเสียใจมีช็อกขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบโดนจัมป์สแกร์แล้วตกใจวูบนึงแบบตกกระจายเหมือนโดนจัมป์สแกร์แล้วตกกระจายวูบนึงแบบปุ๊บแล้วก็หายไปแล้วแบบไอ้เหี้ยมันจืดเนื้อเรื่องก็จืดการวางความสัมพันธ์ตัวละครก็จืดอ่ะอย่างน้อยๆ นะอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องไอ้อาวุธต่างๆโบราณอะอย่างน้อยๆเขาก็มีแต่แม่งก็ไม่ดียี่อะไรขนาดนั้นอีกไม่ได้ให้เราเห็นอย่างจุใจอ่ะเหมือนอย่างภาคก่อนๆมาใช่ไหมเราได้เห็นเทคโนโลยีของกาลาฮัดของพวก The Kingsman เราเห็นจุใจกว่านี้อีกผมมองว่าโอเคเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เราคงคาดหวังแหละแต่ว่าหนังเขาแค่ทำไม่ถึงตามที่พวกเราคาดหวังเอาไว้แต่น้อยๆนะพวกเนี้ยเป็นเหมือนสายลับนะฟิลเจมปอนพวกนั้นนะเรื่องภาพนะมันก็จะต้องมีการแบบว่าเนียบอยู่ตลอดเวลาสังเกตป่ะว่า Kingsman ในภาคก่อนๆเนี่ยมันก็จะมีการใส่สูตรผูกไทยเนียบเนิบตลอดเวลาภาคนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่และนอกจากสูตรที่จะต้องดูดีด้วยเนี่ยผมว่าผิวหน้าพวกเขาก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครอยากดูดีเหมือนพวก Kingsman พวกนี้นะลองใช้นี่เลยครับ PK Sensi ซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foamนะครับสรุปเนื้อเรื่องนะครับผมให้ว่าเนื้อเรื่องมันเล่าทำไมวะคือมันเล่าทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่าภาคนี้คือแบบต้องการทำให้อะไรต้องการทำให้เรารัก The Kingsman มากขึ้นหรือต้องการทำให้เราเบื่อ The Kingsman สักทีอ่ะผู้กำกับเขาต้องการอะไรผมมีความรู้สึกว่าอ๋อภาคนี้ตัวผู้กำกับเขาคงแบบสร้างมาเพื่อแบบพวกมึงเลิกรัก The Kingsman สักทีเถอะกูเลยทำผลงานอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกมึงเบื่อ The Kingsman สักทีกูเบื่อและกูไม่อยากให้พวกมึงรัก The Kingsman และกูไม่อยากให้พวกมึงติดตาม The Kingsman และกูอยากให้พวกมึงเบื่อ The Kingsman สักทีก็เลยทำภาคนี้มา
ก็สมปรารถนานะครับผมเบื่อเดอะคิงแมนมากเลยหลังจากดูภาคนี้จบนะครับผมเรื่องการแสดงถือว่าทำได้ดีนะครับผมไม่ได้มีและน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องการแสดงไม่ได้มีอารมณ์ที่จะต้องติติงกันไม่ได้มีจุดไหนที่เป็นจุดด่างพร้อยของเรื่องหรือการแสดงมันดูเหี้ยโดดเด่นจนเราต้องเอามาเผากันสำหรับผมคือไม่มีส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันไอ้เหี้ยหนัง The King Man จริงๆโดดเด่นเรื่องงานโพสต์งานโปรดักชันมากนะแต่สังเกตว่าตอนรีวิวมาในภาค3เนี่ยผมไม่พูดเรื่องนี้เลยผมไม่มีอารมณ์ตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันกลายเป็นหนังแอคชั่นดัดดาดหนังแอคชั่นคอมเมดี้ดัดดาดที่มันก็มีอยู่แล้วมันปีนึงกี่สิบเรื่องไอ้เหี้ยหนัง The King Man มันจะเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ดัดดาดไม่ได้เข้าใจว่ามันยากเว้ยแต่มันหล่นขนาดนี้เลยเหรอผู้กำกับเขาอาจจะแบบว่าหรือไขว้เขวจากการทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้ตัวผู้กำกับเขาอาจจะรับโปรเจกต์ซ้ำซ้อนหรือเปล่าผู้กับบางคนมีนะแบบคิวถ่ายหนังหรือว่าเขาต้องเขียนบทหนังหลายเรื่องพร้อมกันน่ะมันก็จะทำให้แบบการใช้ความคิดหรือการจดจ่อในผลงานชิ้นนั้นๆมันถูกลดลงไปจริงๆไอ้ประเด็นนี้ที่ผมพูดมาเพราะผมจอห์นวัตผมกลัวชิบเป่งเลยจอห์นวัตก็ไม่ใช่ผู้กำกับที่มีผลงานที่เข้มข้นมากมายนะสไปเดอร์แมนประสบความสำเร็จแบบนี้มีภาคต่อแน่ๆและอย่างไหนยังมี F4 อีกไอ้เหี้ยแอบเป็นห่วงแทนจอห์นวัตว่าแบบไอ้เหี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะช่างแม่งอันนั้นเรื่องอื่นครับแต่ตอนเนี้ยถ้าเขาต้องการสร้างภาค3เพื่อให้ทุกคนแบบเบื่อคิงแมนสักทีเธอกูไม่อยากให้ใครรักกูแล้วอ่ะประสบความสำเร็จนะครับผมเบื่อมากเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เดอะคิงแมนภาคนี้นะขอให้ไว้ที่อันนี้เป็นคะแนนส่วนตัวนะก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าใครรู้สึกยังไงกับเดอะคิงแมนภาคนี้ผมรู้สึกเบื่อเหี้ยเลยแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกตลอดเวลานะคือกูจะหลับเหี้ยกูจะหลับให้ได้เนี่ยคือการดูหนังเดอะคิงแมนภาค3ผมทรมานมากอ่ะทำอย่างกับเป็นหนังเดี่ยวไม่มีภาคต่ออย่างนั้นน่ะแล้วเลือกไปเล่าพรีโคลโอ้อ่ะโอเคครับใครที่สนใจจะไปลองดูก็ลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมว่าวันนี้อย่างที่ผมพูดไหมบางคนถ้าไม่ได้ซีเรียสมากนะไม่ได้ซีเรียสกับการดูภาพยนตร์มากนะครับก็อาจจะไปดูบันเทิงได้มั้งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมคือผมไม่ชอบอ่ะยิ่งเป็นหนังไอ้เหี้ยมีภาคต่อคือตอน1 2มันสนุกมากนะมันกลายเป็นสร้างบรรทัดฐานให้แล้วว่า Kingsman มันควรไม่ต่ำกว่านี้แต่นี่มันต่ำแบบผิดโอ้โหผิดสังเกตมากอ่ะเหมือนผู้กำกับเขียนเรื่องนี้ตอนแบบเขากำลังอกหักหรือเขากำลังแบบหมดไฟหรืออะไรหรือเปล่านี่มันแบบแปลกมากอ่ะคือมันดูแบบไม่ใช่ Kingsman เอาซะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ดีไม่ดียังไงไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับหนังพูดเสมอว่าหนังมันจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับผมคือ BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam ครับผมเป็นโฟมล้างหน้านะครับผมที่มีเนื้อโฟมนุ่มนะครับผมเขาจะแถมตัวตาข่ายสำหรับทำโฟมนุ่มๆมาให้สามารถหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตสันคอนวีเอฟแอนด์บอยนะครับหรือ7-Eleven นะครับผมไปหาซื้อได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์หาซื้อง่ายหรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีรายละเอียดในการสั่งซื้อหลายๆช่องทางให้ทุกๆคนนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยครับผม BK Sensi ครับผมนี่ใช้ดีผมก็ใช้อยู่เนี่ยใช้ดีนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมใครชอบคอนเทนต์แบบนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับผมกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นนะครับลิงก์ในการสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นแน่มันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ขอตัวไปทำเหี้ยจับใจโคตรประทับใจและแฟนอาวอร์ดรอได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแฟนอาวอร์ดมาสนุกกันนะครับ3คลิปปีใหม่เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับก็น่าจะเป็น3คลิปนี้แหละนะครับผมแต่ยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ